การแสดงธรรมโปรยปรานท่านตาสายฝนเป็นท่านต่อไปขอเชิญเชิญเจริญพรขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบนมัสการครูบาอาจารย์ทุกๆรูปที่อยู่ในวัดป่าจริยธรรมสวัสดีช่วงบ่ายสำหรับท่านญาติธรรมที่อยู่ในลานธรรมแห่งนี้แล้วก็ขอสวัสดีท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านก็ได้มีโอกาสมาเจอกันอีกหนึ่งรอบในช่วงบ่ายหวังว่าคงยังไม่เบื่อกันนะคะก็ถือว่ายิ่งเจอกันก็ต่างคนต่างร่วมกันสร้างบุญนะคะบุญเกิดขึ้นหลายทางหลายคนก็บอกว่าอยากทำบุญนะคะแต่เราจะทำบุญไปเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายของการทำบุญเนี่ยมีแต่ว่าเราทราบกันหรือเปล่าว่าเราทำบุญไปเพื่ออะไรหลายๆคนรู้อย่างเดียวว่าเป็นบุญปู่ย่าตายายบอกทำอันนี้แหละได้บุญก็จึงทำแต่ว่าไม่ทราบเหตุผลของบุญที่ทำเพื่ออะไรนะคะการทำบุญมีหลายวิธีในพุทธศาสนาของเราตั้งแต่การทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการขวนขวายกิจการงานต่างๆรวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลรวมไปถึงการอนุโมทนาการแสดงธรรมการฟังธรรมแล้วก็การทำความเห็นให้ตรงสงสัยไหมคะว่าจริงๆแล้วตรงไหนเป็นบุญที่ทำอยู่เนี่ยได้บุญตรงไหนทำได้บุญตรงไหนยายได้ตรงไหนสบายใจมันตัดกิเลสได้ไหมบุญเนี่ยตัดได้ไหมตัดยังไงอะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักกิเลสพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์การปรุงแต่งจิตทั้งหลายเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์ทีนี้เราเองเนี่ยก็ทราบดีว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันทำให้เราทุกข์เราจึงทำบุญถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยทำบุญมาตลอดชีวิตก็ยังทุกข์อยู่เพราะอะไรเคยถามตัวเองแล้วหรอคะเราก็เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเลยนะทำบุญทุกวันทุกวันแต่วันที่เราเสียใจเนี่ยวันที่เราถูกคนอื่นต่อว่าเนี่ยเราทำอะไรไม่ถูกใจเขาเนี่ยเราก็ร้องไห้บางวันเราก็เสียใจกับเรื่องนู้นมั่งกับเรื่องนี้บ้างทำไมเราจึงทุกข์อยู่ล่ะในเมื่อบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วกิเลสเป็นสิ่งไม่ดีแล้วทำไมเราทำบุญกิเลสเราถึงไม่หมดล่ะเคยเอามาคิดบ้างหรือเปล่าคะจริงๆแล้วธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะคะไม่ได้มีเอาไว้เป็นปรัชญาให้คนมานั่งเถียงกันนะหลายคนเนี่ยเอาธรรมะมานั่งเถียงกันอันนี้ถูกอันนี้ผิดแล้วก็เถียงกันแล้วก็จบไปแล้วก็ต่างคนต่างไม่ได้ทำอะไรเลยกับสิ่งที่พูดจริงไหมคะยายเยอะเนาะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุญที่เราทำเนี่ยตั้งแต่ผลทานนะคะอานิสงส์เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำนะคะแล้วก็สอนเราว่าคนที่ทำทานเนี่ยจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะและได้ยินแบบนั้นถามว่าถูกไหมพุทธองค์ก็ตัดเอาไว้แบบนั้นเช่นกันแม้กระทั่งการทำทานอย่างเดียวเนี่ยก็ยังแบ่งออกไปอีกว่าคนที่ทำทานด้วยความเคารพเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่คนอื่นเคารพคนที่ทำทานด้วยความศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสก็จะมีอานิสงส์แตกต่างกันออกไปของการทำทานอีกแต่ทีนี้เนี่ยกิเลสมันหายไปได้ยังไงล่ะเนี่ยกิเลสในการทำบุญแต่ละอย่างเขาก็ต้องมีประโยชน์ของเขาเราต้องมุ่งให้ได้ประโยชน์เป็นด้วยนะคะทำทานแล้วมีความทุกข์อยู่แสดงว่าเรายังทำไม่ถูกจุดคือวางใจไว้ไม่ตรงเมื่อเช้าเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาใช่ไหมคะเจตนาเป็นกรรมทีนี้ไอ้ตอนการกระทำเนี่ยมันทำถูก
แต่ทีนี้เจตนาตอนทำเนี่ยตั้งไว้ไม่ตรงมันก็เลยทำให้ความทุกข์ยังอยู่ในใจของเราตลอดการทำทานเนี่ยจุดมุ่งหมายที่พุทธเจ้าให้เราปฏิบัติตามเพื่อที่จะเป็นการสละทรัพย์ออกจากใจนะคะเมื่อเราสละออกจากกายแล้วเนี่ยใจเราก็ละความผูกพันกับทรัพย์นั้นออกไปอย่างเช่นเราจะเห็นว่าพระเวสสันดรในครั้งที่เสวยพระชาติของพุทธเจ้าชาติหนึ่งก่อนสุดท้ายนะคะเป็นชาติสุดท้ายของการบำเพ็ญบารมีชาติที่เป็นพุทธบุตรเป็นเทพบุตรแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องนับอันนั้นนับเฉพาะชาติที่บำเพ็ญบารมีอยู่นะคะในชาติที่รอเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่นับชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเวสสันดรสละภรรยาใช่ไหมคะสละลูกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนสงสัยว่าทำไมพระเวสสันดรถึงทำแบบนั้นใช่ไหมคะได้บุญหรือได้บาปทำให้พระนางมัตสีต้องเสียใจซะขนาดนั้นลูกเองก็ต้องหลบไปอยู่ในสระบัวไปหลบชูชกหลายคนฟังเทศแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันมาเยอะแล้วกับการสงสารกัณหาชาลีสงสารนางมัตสีเสียเงินติดกันเทศไปตั้งเยอะแล้วตอนที่นางมัตสีเนี่ยหาผ่านเราไปแล้วเราก็ต้องเสียเงินจริงไหมเพราะช่วยถ่ายนางมัตสีกันใครเคยช่วยถ่ายตัวนางมัตสีมาแล้วมั้งเคยใช่ไหมยายนะเห็นไหมนางมัตสีเขาไปเกิดเป็นนางพิมพาจนเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเรายังมาถ่ายตัวเขาอยู่เลยนะคะสงสารนางมัตสีคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของเราเองนะความจริงเราต้องภูมิใจว่านั่นคือพุทธเจ้าของเราในชาติหนึ่งเนี่ยในย้อนกลับไปเมื่อสี่อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุเมธดาบทแล้วพระนางมัตสีเองเนี่ยอย่างที่ได้ดูพระพุทธประวัติที่พระอาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะเป็นสุเมธดาบทแล้วนางมัตสีเองเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเป็นคู่บารมีของพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าทีปังกรในสมัยนั้นที่เป็นพุทธเจ้าอยู่เนี่ยก็แต่จริงๆเนี่ยท่านสุเมธดาบทก็ไม่มีความปรารถนาที่จะได้นางมัตสีในชาตินั้นเนี่ยเป็นคู่บารมีก็ห้ามไว้พระเจ้าทีปังกรก็บอกว่าอย่าได้ห้ามเลยเพราะนางมัตสีเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านในอนาคตก็จึงไม่ได้มีการปฏิเสธกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพระนางมัตสีก็ร่วมเกิดกับพระเวสสันดรทุกชาติเลยมีอยู่ชาติหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันคือชาติที่พระโพธิสัตว์ไปเสวยชาติเป็นเปรตชนิดหนึ่งนะคะเป็นเปรตชนิดหนึ่งชาตินั้นซึ่งพระนางมัตสีไม่ได้ไปเป็นด้วยนะคะมีอยู่ชาติเดียวเท่านั้นทีนี้การเกิดร่วมกันเนี่ยเขาก็สะสมบารมีพอมาถึงในชาติของพระเวสสันดรนะคะพระนางมัตสีถูกสละถ้าชาตินั้นพระนางมัตสีไม่ได้ถูกพระเวสสันดรสละได้เนี่ยถามว่าในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะจะไปออกบวชได้ไหมมันเป็นการสะสมบารมีของพุทธเจ้าเขาสะสมบารมีร่วมกันเอาไว้ไอ้เราเองเอากิเลสของเราเล็กๆในหัวใจเนี่ยไปเปรียบเทียบกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพุทธเจ้าหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคู่บารมีพุทธเจ้าเลยสุดท้ายแล้วแม้กระทั่งกัณหาชาลีเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่ร่วมบำเพ็ญบารมีกับพุทธเจ้าสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยทุกคนที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดเลยแต่เราเนี่ยยังร้องไห้อยู่เลยนะคะจริงไหมคือเขาสะสมบารมีมาเขาฝ่าฟันที่จะผ่านกิเลสนั้นไปในชาติที่พุทธเจ้าต้องสละนางมัตสีเนี่ยไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความสุขในชาติที่เป็นพระเวสสันดรลองคิดดูนะลองคิดดูนะคะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับเราจริงๆเนี่ยสมมุติว่าเรามีสามีดีๆนะคะหรือมีภรรยาสวยๆนิสัยดีๆดีทุกอย่างเลยเนี่ย